JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแอนจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ป.4จากโรงเรียนจันทศิริวิทยานะคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เอาล่ะค่ะวันนี้ครูแอนจะสอนเรื่องการบวกลบคูณหารและคนนะคะเอาละค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะว่าการบวกลบคูณหารและคนเนี่ยคืออะไรการบวกลบคูณหารและคนคือการหาผลลัพธ์ของจำนวนตั้งแต่3จำนวนขึ้นไปโดยใช้วิธีการบวกลบคูณหารอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่2วิธีขึ้นไปประกอบกันเพื่อหาผลหารนะคะต่อไปนะคะการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารและคนต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วนำมาบวกหรือลบหรือคูณหรือหาจำนวนที่เหลือนะคะต่อไปนะคะการบวกลบคูณหารและคนหมายถึงโจทย์ที่มีเครื่องหมายบวกลบคูณหารอย่างน้อย2เครื่องหมายอยู่ในข้อเดียวกันซึ่งสามารถหาคำตอบได้โดยใช้หลักการบวกการลบการคูณและการหารถ้ามีวงเล็บให้หาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆควรจำไว้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูนะคะว่าโจทย์ที่มีหลายเครื่องหมายในข้อเดียวกันและมีการจัดกลุ่มการคำนวณโดยใส่เครื่องหมายวงเล็บให้เรียงลำดับการคำนวณโดยการหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะนะคะเด็กมาดูวิธีคิดนะคะว่า560บวกวงเล็บ15คูณ25วงเล็บปิดนะคะเราก็จะหาในวงเล็บก่อนเด็กเห็นไหมคะว่าเอา15คูณ25เท่ากับ375ต่อมาพอได้คำตอบ375ใช่ไหมคะเอา560มาบวก375เท่ากับ935ค่ะดังนั้น560บวกเปิดวงเล็บ15คูณ25ปิดวงเล็บจะได้คำตอบคือ935ค่ะต่อไปวิธีคิดอันที่2นะคะ1200หาร30เท่ากับ40วงเล็บแรกนะคะได้คำตอบ40แล้วคูณด้วย27จะได้1080ค่ะดังนั้น1200หาร30ปิดวงเล็บคูณ27เท่ากับ1080นะคะเด็กๆต่อไปนะคะโจทย์ปัญหาละคนและการสร้างโจทย์ปัญหาเรามาดูกันเลยนะคะว่าแวนตั้งโจทย์อะไรให้วันแรกร้านค้าขายหนังสือได้ 3,927 บาทวันที่2ขายหนังสือราคาเล่มละ38บาทได้อีก92เล่มรวม2วันร้านค้าขายหนังสือได้เงินเท่าไหร่เอาละค่ะขั้นตอนที่1 นะคะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนก็คือโจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการขายหนังสือร้านค้าขายหนังสือได้กี่วันคะเด็กๆ2วันวันแรกขายหนังสือได้เงินกี่บาทจะได้ 3,927 บาทโจทย์บอกหรือไม่ว่าวันที่2ขายหนังสือได้กี่บาทก็คือไม่ได้บอกนะคะเด็กๆ
อันนี้มาดูต่อไปโจทย์บอกอะไรเกี่ยวกับการขายหนังสือในวันที่2บ้างขายหนังสือได้92เล่มราคาเล่มละ838บาทนั่นเองค่ะต่อไปโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ารวม2วันขายหนังสือได้เงินเท่าไหร่นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะอันที่2ก็คือการวางแผนเรามาดูการวางแผนนะคะว่าหาจำนวนเงินที่ขายหนังสือได้ในวันที่2โดยใช้การคูณแล้วก็มาดูว่า92เนี่ยคูณ38หาคำตอบก่อนก็จะได้ 3,496 บาทพอเราได้คำตอบวันแรกขายหนังสือได้นะคะก็จะเป็น 3,927 บาทเอามาบวกกันสรุปได้ว่ารวม2วันขายหนังสือได้ 7,423 บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะตรวจคำตอบเด็กมาดูว่าความสมเหตุสมผลของคำตอบเนี่ยสมมุติขายหนังสือได้ร้อยเล่มเพื่อให้ได้คิดง่ายขึ้นนะคะคือราคาเล่มละ38บาทจะได้เงิน100คูณ38บาทเท่ากับ 3,800 รวมเป็นเงิน 3,927 บาทก็จะได้เงินไม่เกิน 8,000 บาทนั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบ 7,423 บาทสมเหตุสมผลค่ะต่อไปนะคะเป็นการตรวจคำตอบคิดย้อนกลับว่าวันที่2ขายหนังสือได้เท่าไหร่ 7,423 ลบ 3,927 เท่ากับ 3,496 เงินจำนวนนี้ได้จากการขายหนังสือกี่เล่มก็จะเป็น 3,496 หารด้วย38ก็จะได้คำตอบ92บาทนั่นเองค่ะดังนั้น 7,423 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะมาดูนะคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คุณครูแองก็คือยกตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาให้เด็กๆ ดูกันนะคะว่าในวงเล็บ70คูณ3หาร2มาดูนี่สร้างโจทย์แบบไหนได้บ้างแม่ค้าขายส้มได้70กิโลกรัมขายทุเรียนได้3เท่าของส้มและขายเงาะได้เป็นเงินครึ่งหนึ่งของทุเรียนแม่ค้าขายส้มได้กี่กิโลกรัมต่อมานะคะ 2,465 บวกในวงเล็บ245คูณ3ออนมีเงินอยู่เดิม 2,465 บาทออนนำกระเป๋าที่ไม่ใช้แล้วไปขายที่ตลาดเปิดท้ายได้3ใบในราคาใบละ245บาทออนมีเงินทั้งสิ้นกี่บาทต่อมานะคะในวงเล็บ12คูณ200ลบ785โจทย์จะสร้างได้ว่าแมลงปอขายล่ม22คันในราคาคันละ200บาทแมลงปอนำเงินที่ได้จากการขายล่มไปซื้อพัดลม1ตัวราคาตัวละ785บาทแมลงปอเหลือเงินกี่บาทต่อไปนะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆอันนี้ครูแองยกตัวอย่างเฉยๆนะคะครูแองมีตัวอย่างนะคะก็คือข้าวเกียบกุ้ง 1,200 ชิ้นข้าวเกียบกุ้งถุงละ12ชิ้นข้าวเกียบกุ้งราคาถุงละ35บาทอันนี้เป็นโจทย์ที่ครูแองให้มานะคะเราก็จะมาแต่งกันว่าเกสรทำข้าวเก็บกุ้ง 1,200 ชิ้นบรรจุใส่ถุงถุงละ12ชิ้นนำไปขายในราคาถุงละ35บาทเมื่อขายหมดเกสรจะได้เงินเท่าไรอันนี้เป็นการแต่งโจทย์ที่แวนให้มานะคะต่อไปอีกข้อนึงนะคะแวนให้ว่าโทรทัศน์ราคา 18,000 บาทแล้วก็ตู้เย็นราคา 8,899 บาทเงิน 30,000 บาทเราจะแต่งว่าพ่อมีเงิน 30,000 บาทซื้อโทรทัศน์ราคา 18,000 บาทซื้อตู้เย็นราคา 8,000
899บาทพ่อเหลือเงินเท่าไรเห็นไหมคะนี้เรามาฟังข้อสุดท้ายกันเลยค่ะแกวนมีอยู่ว่ากุ้งแห้ง20กิโลกรัมกุ้งแห้งราคากิโลกรัมละ600บาทเงิน 16,000 บาทอันนี้แกวนจะแต่งว่าอย่างไรนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะแม่ค้ามีเงิน 16,000 บาทต้องการซื้อกุ้งแห้ง20กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ600บาทแม่ค้าจะเหลือเงินเท่าไรอันนี้นี่เด็กเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะให้นักเรียนรับฟังเฉยๆค่ะเด็กๆเปิดหนังสือเลยนะคะแบบทดสอบอยู่ในหน้า62ข้อ2ใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือเลยนะคะคณิตศาสตร์ป.4 เล่ม2แบบฝึกหัดนะคะเปิดหน้า62ข้อ2ใหญ่ค่ะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าครูแอนได้ทำอะไรเด็กๆ ดูประโยชน์สัญลักษณ์และหาคำตอบที่แท้จริงนะคะเรามาเขียนประโยชน์สัญลักษณ์กันเลยค่ะว่าข้อ1โรงเรียนซื้อเก้าอี้ราคาตัวละ329บาทจำนวน250ตัวเนี่ยโรงเรียนจ่ายเงินค่าเก้าอี้ทั้งหมดเท่าไหร่เขียนได้เลยค่ะ